กลับมาพูดคุยกันต่อในเจาะประเด็นนะครับในช่วงที่2ยังคงพูดคุยในเรื่องของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนายแพทย์ยนต์ชัยจงจิระสิรินะครับค้างกันไว้ในช่วงที่แล้วว่าช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคสมองเสื่อมที่ดูว่าผู้สูงอายุทุกคนนั้นจะต้องประสบกับปัญหานี้แล้วก็เป็นโรคชรานะครับแล้วก็เสียชีวิตไปคุยกับคุณหมอต่อนะครับโรคที่พบผู้สูงอายุเราก็ได้พูดกันไปแล้วในกลุ่มโรคเบาหวานความดันไขมันแล้วก็โรคอ้วนอีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าทุกคนเราเองและคุณหมอแล้วก็ทุกคนจะต้องเจอก็คือภาวะของโรคสมองเสื่อมครับทำไมถึงต้องเจอทุกคนนะครับคือปกติธรรมชาติมนุษย์นะครับธรรมชาติมนุษย์จะต้องเสียชีวิตทุกคนไม่มีใครอยู่ยั่งยืนยงได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือว่ากลุ่มคนที่ตรวจเลือดโรคตรวจเลือดแล้วเจอโรคก็เป็นกลุ่มหนึ่งทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือตรวจเลือดแล้วไม่เจออะไรเนี่ยครับอันนี้คือปัญหาแต่เขาทุกคนต้องตายใช่ไหมครับทุกคนต้องตายเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเสียชีวิตเขามีอะไรซ่อนอยู่ในนี้ซึ่งเรายังไม่รู้เป็นวิชาใหม่ๆซึ่งทางด้านผู้สูงอายุเนี่ยเราก็เลยมีการประเมินโดยการใช้แบบประเมินสอบถามไม่ได้เกิดจากการตรวจเลือดสอบถามดูว่าเขาเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าซึ่งตัวเลขเหล่านี้ในประเทศไทยยังไม่มีชัดเจนนะครับว่าเราทำไม่เคยจริงจังและทำยากนะครับเราก็จะเรียกว่าโรคชราชนิดหนึ่งคืออายุมากแล้วชราก็คือเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระดูกพรุนแล้วก็สมองเสื่อมไอ้กระดูกพรุนกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็จะเจอประมาณสัก 30-50%ทีนี้สมองเสื่อมมันปนกันนะในหนึ่งคนจะมีหลายๆแบบปนกันทีนี้สมองเสื่อมเป็นโรคที่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าอย่างท่านเป็นคนที่มีความสามารถมีคนๆนึงมีความสามารถมากสูงเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่เมื่อไหร่สมองเสื่อมหมดเลยชีวิตนี้หมดนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นกับในปัจจุบันเราว่าเราจะต้องทำยังไงป้องกันโรคเหล่านี้ให้ได้นะครับสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือการออกกำลังกายการอาหารที่ต้องดูแลว่าเราต้องทานอาหารอย่างไรไม่ให้ผิดปกติก็คือโรคต่างๆมันจะเกิดโรคสมองเสื่อมง่ายกว่าคนอื่นนะแต่คนที่เลือดปกติมันก็เกิดได้เหมือนกันครับคือไม่ได้ดีใจว่าเลือดปกติแล้วก็ไม่เป็นอะไรใช่แต่มีสิ่งที่ซ่อนอยู่อะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าเกิดนะครับซ่อนอยู่เช่นผมยกตัวอย่างครับผู้ป่วยที่สมองเสื่อมอยู่ๆวันดีคืนดีเขาลืมเช่นลืมกุญแจลืมแล้วลืมสนิทอันนี้เริ่มต้นอันแรกนี่คืออาการเริ่มต้นของสมองเสื่อมนะครับสมมติเราออกจากบ้านเอ๊ะลืมกุญแจลืมที่ไหนลืมชนิดแบบไม่รู้เลยว่าคือจำไม่ได้เลยสนิทแล้วเป็นบ่อยใช่เป็นบ่อยขึ้นลืมอันนี้คืออาการเริ่มแรกทีนี้อีกพอหลังจากลืมไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าทุกคนไม่ใช่ลืมอย่างนี้แล้วจะเป็นนะครับคือปกติคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีต้องลืมเป็นปกติแต่ไม่ได้บ่อยใช่ไหมครับใช่แต่ลืมแล้วยังนึกได้พอเจอก็ยังนึกได้ว่าเป็นยังไงแต่อันนี้คือลืมจริงๆอันอาการแรกก็คือลืมก่อนครับอาการต่อมาหลังจากลืมแล้วบ่อยลูกหลานตอนนี้ยังไม่รู้นะครับลูกหลานยังไม่รู้เพราะฉะนั้นพอลืมมากขึ้นอารมณ์จะเปลี่ยนครับอันนี้คือสิ่งที่ดำเนินชีวิตอารมณ์ก็จะเปลี่ยนบางคนจากฉุนเฉียวกลายเป็นดีขึ้นบางคนจากดีกลายเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวซึ่งตอนนี้เป็นระยะที่ลูกหลานเริ่มจะรู้สึกแล้วว่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนก็เป็นระยะที่2ละซึ่งผมไม่อยากให้เป็นระยะตรงนี้ครับทุกคนไม่อยากให้เป็นระยะที่1ระยะที่2หรือระยะที่3มี3ระยะนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อารมณ์เปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกลูกหลานหรือบอกคนที่ยังไม่สูงอายุหรือทุกคนยังไม่เคยสูงอายุเนาะเพราะทุกคนอายุไปเรื่อยๆคือเขาก็ต้องเตรียมตัวแล้วครับคุณหมอใช่ไหมครับจะต้องรู้ว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นอย่างไรนะครับผมอยากให้คนที่ดูอยู่นะครับพ่อแม่ตัวเองเป็นอย่างไรเช่นอารมณ์เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจเราต้องเข้าใจว่าโรคสมองเสื่อมมันคืออย่างนี้ห้ามไปดุห้ามไปคิดว่าผู้สูงอายุผิดปกติอันนี้คือปกติของโรคสมองเสื่อมบางคนอุจจาระกลางบ้านคือเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้ตัวใช่ไหมเขาไม่รู้เขาอุจจาระเสร็จปุ๊บเขาออกมาก็บอกเขาไม่ได้ทำนะ
นี่คือสมมติลูกหลานไปพบแล้วบอกว่าทำไมทำอย่างนี้เขาบอกเขาไม่ได้ทำอันนี้คือสิ่งที่ผิดปกติในโรคสมองเสื่อมนี่คืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมก็ขออย่างหนึ่งก็คือลูกหลานผู้ที่ยังไม่สูงอายุควรจะเข้าใจโรคเหล่านี้เพราะว่าทุกคนต้องเจออยู่แล้วต้องเจอเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนแบบไปตำหนิพ่อแม่เราต่อไปลูกหลานเราถ้าเราไม่เข้าใจลูกหลานเราก็จะต้องตำหนิเราในเมื่อเราสูงอายุต่อไปวงจรนี้มันจะเกิดมานานแล้วเพราะทุกคนไม่เข้าใจคำว่าผู้สมองเสื่อมผมเลยพยายามจะบอกว่าโรคสมองเสื่อมคือโรคอย่างเนี้ยพอหลังจากที่เขาผิดปกติอารมณ์เปลี่ยนแปลงการกินอยู่เขาก็แย่ลงถ้าไม่มีลูกหลานคอยดูแลคอยให้เขากินคอยให้อะไรเงี้ยเขาจะเริ่มจะขาดอาหารจะเริ่มพัดตกหกล้มการเดินการอะไรไม่ดีกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงกระดูกพรุนอันนี้คือโรคชราที่ผมบอกถึงนะครับนี่คือโรคชราซึ่งเราเอาเขาไปตรวจเลือดเถอะไม่เจออะไรนะครับอันนี้คือประเมินอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกหลานต้องเข้าใจสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ชมในทางบ้านเนี่ยก็คือลูกหลานต้องเข้าใจตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับไม่ใช่พ่อแม่ไม่ดีนะครับพ่อแม่ดีอยู่แต่นี่คือภาวะสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่คนไทยเป็นแล้วฝรั่งไม่เป็นเหมือนกันหมดนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ระยะต่อมาถ้าเป็นไปเรื่อยๆนานไปเรื่อยประมาณตรงนี้ประมาณ10ปี10ปีเราพบว่าประมาณ10ปีโดยเฉลี่ยนี่เป็นค่าเฉลี่ยระยะที่2ใช่ก็ใช่ก็ระยะ10ปีและหลังจากนี้ก็จะประมาณ 2-3 ปีคือหลังจากนี้นะจะแย่ลงก็ 2-3 ปีแล้วตอนนี้จะเป็นระยะที่จะต้องเสียชีวิตครับก็คือเริ่มไม่ทานอะไรเริ่มละทิ้งสังคมเริ่มนอนติดเตียงอันนี้คือนอนติดเตียงไม่ออกไปไหนแล้วเริ่มเดินไม่ได้ต้องมีคนป้อนต้องมีฟีดอาหารอันนี้คือระยะประมาณ 2-3 ปีแล้วแต่คนนะฮะการดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเสียชีวิตในอนาคตก็คือโรคชรานะครับอันนี้ก็คือเป็นระยะอาการเพราะฉะนั้นระยะหลงลืมเราต้องป้องกันให้หนักต้องมีการออกกำลังกายต้องมีการทดสอบต้องมีการฝึกสมองเช่นผมให้บอกว่า100ลบ7เหลือเท่าไหร่เหลือ93ถ้าลบอีก7เหลือเท่าไหร่ต้องฝึกลบเลขอะไรอย่างเงี้ยใช้สมองหรือมีกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ให้เขากระตุ้นสมองหรือการใช้มือเช่นใช้มือชี้อย่างนี้1ชี้อย่างนี้2ชี้อย่างนี้3อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาคือการใช้สมอง2ด้านเนี่ยการใช้มือ2ข้างที่ทำไปด้วยกันต้องใช้สมาธิซึ่งทางด้านศาสนาพุทธเรามีการฝึกสมาธิก็เป็นสิ่งสำคัญเราเชื่อว่าการฝึกสมาธิทำให้เป็นสมองเสื่อมน้อยลงเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราว่าระยะสมองเสื่อมมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่ต้องฝากท่านผู้ชมคือทุกคนไม่เคยแก่ทุกคนไม่เคยสูงอายุฝากเรื่องของการเข้าใจในผู้สูงอายุเหล่านี้ซึ่งจริงๆเรามีวิธีการว่าเราอยากจะสอนเด็กให้เข้าใจผู้สูงอายุในเรื่องของโรคสมองเสื่อมหรือคนดูแลผู้สูงอายุเราอย่าไปโกรธเขาหรือเราอยู่ในวิดีโอต่างๆในโลกเราเนี่ยมันจะมีคนที่ชอบทำร้ายผู้สูงอายุเพราะไม่ได้ทำตามที่ตัวเองต้องการเพราะเขาไม่ได้รักเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีหลักคิดอย่างนี้อย่างก็คืออันที่หนึ่งเราต้องรักเขาเนาะเราต้องรักเขาความรักเนี่ยทำให้เราไม่ทำร้ายผู้สูงอายุนะครับอันที่สองเราต้องเข้าใจเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาทำอะไรเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากสองอย่างคือเราต้องรักผู้สูงอายุและเราต้องเข้าใจเขาสิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาไม่ได้รู้เลยว่าอะไรดีไม่ดีอะไรผิดอะไรถูกนะครับนี่ต้องการให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองครับหนทางป้องกันรักษาเมื่อสักครู่ก็พูดไปหมดแล้วครับอาจไปประเด็นของเรื่องของเริ่มเข้าสู่โรคชราแล้วก็อย่างที่คุณบอกว่ากำลังจะนับถอยหลังสู่ความตายใช่ถ้าเกิดเป็นภาวะแบบนี้ขึ้นมาโรงพยาบาลเองจะรับรักษาผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าจะต้องใหคนทางบ้านกลับไปดูอยู่ที่บ้านครับครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของโรงพยาบาลของรัฐนะครับครับถ้าเรามารับดูแลทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยเอามานอนในโรงพยาบาลผมว่า 5,000 เตียงก็ไม่พอเพราะผู้สูงอายุเป็นอย่างเงี้ยมีเยอะมากนะครับมีเยอะเป็นล้านๆคนที่โรคสมองเสื่อมอะไรนะมีเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้วิธีคิดเราคิดว่าโรงพยาบาลของรัฐที่เราจะทำอยู่เนี่ยเราจะต้องดูแลในภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเช่นผู้สูงอายุเกิดพลัดตกหกล้ม
ผู้สูงอายุพลาดตกล้มเราก็ต้องมาดูแลรักษาผ่าตัดเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นอันที่สองเกิด ภาวะที่ผู้สูงอายุเพี้ยนไปจากเดิมหมักมากๆเราก็ต้องมาให้นอนโรงพยาบาลเราเรียกว่า acute care ไงปัจจุบันทันด่วนของผู้สูงอายุเราต้องมารักษาในโรงพยาบาลหรือโรคพาร์กินสันบางอย่างที่มันคนธรรมดาดูไม่ได้เราต้องมาดูในโรงพยาบาลแต่ทีนี้หลังจากดูเสร็จปุ๊บเราก็ต้องฝากให้เขากลับไปดูแลที่บ้านเพราะฉะนั้นลูกหลานหรือผู้ดูแลต้องเข้าใจและโรงพยาบาลจะต้องสอนผู้ดูแลเหล่านี้ให้กลับไปอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านคอยดูแลแล้วก็พวกเราก็จะต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องไปดูแลที่บ้านเขาเพื่อไม่ต้องกลับมาอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้คือหลักคิดนะครับที่จะเกิดในอนาคตว่าเราจะต้องทำยังไงให้เป็นเหมือนคำว่าหมอครอบครัวก็คือเราต้องส่งคนไปดูแลเขาที่บ้านอย่าให้เขากลับมาในโรงพยาบาลอีกเลยเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนนะครับเวลาจะเสียชีวิตขอเสียชีวิตที่บ้านแทบจะเกือบ 100% ทั้งหมดถ้าถามเขานะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกหลานเนี่ยจะต้องการให้ไปที่โรงพยาบาลทุกคนคิดแบบนี้หมดนะครับแต่ตัวผู้สูงอายุเองเนี่ยต้องการที่จะกลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านแต่ก็ต้องดูสภาพด้วยต้องดูสภาพครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องมีการเชื่อมต่อกันระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชนกับชาวบ้านกับตามบ้านต่างๆที่มีผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผมก็พยายามจะสร้างชุมชนต้นแบบของโรงพยาบาลของผู้สูงอายุในบางขุนเทียนนะครับครับเราจะต้องมีการออกไปเยี่ยมบ้านเขาไปดูเขาว่าเขาเป็นอย่างไรทุกๆอะไรอย่างเงี้ยทุกๆสัปดาห์ทุกๆอาทิตย์ที่อะไรความรุนแรงแล้วก็มีการอสสอาสาสมัครของศูนย์สาธารณสุขเนี่ยจะต้องมีการส่งข้อมูลซึ่งกันและกันกับโรงพยาบาลเราจะต้องมีเรคคอร์ดต่างๆเพื่อให้เรารู้ว่ามีกี่บ้านนะที่เราต้องสนใจ มีบางอย่างกลุ่มคนที่แข็งแรงเราก็ทำไปกลุ่มคนที่เราต้องช่วยเหลือเราก็ต้องทำไปเพราะเราไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ทุกคนได้มันมากจริงๆต้องใช้บุคลากรมากครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลของรัฐเราไม่สามารถเอาผู้สูงอายุมาเลี้ยงดูแทนลูกหลานได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับครับครับก็อย่างที่คุณหมอบอกต้องเป็นกรณีที่ฉุกเฉินแล้วก็ทางบ้านเนี่ยไม่น่าจะดูได้แล้วใช่ก็มาที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนซึ่งก็จะเป็นเรื่องของอนาคตที่จะต้องไปรองรับใช่น่าจะแล้วเสร็จประมาณปีน่าจะ62 62นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกไปก็คือคเช่นท่านดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านแล้ววันหนึ่งท่านอยากจะต้องไปต่างจังหวัดสัก2วันท่านอาจจะต้องเอาผู้สูงอายุที่ท่านดูแลเนี่ยมาฝากที่โรงพยาบาลผมยอมดูแลให้ 2-3 วันแต่ท่านกลับมาท่านก็เอากลับไปดูต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกิจกรรมที่เราวางแผนไว้อยู่ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อจะเสริมเพื่อจะให้ผู้ดูแลนี่ซึ่งเหน็ดเหนื่อยในการดูแลเนี่ยได้เขาพักผ่อนสมองไปเที่ยวไปอะไรเปิดหูเปิดตาแล้วกลับมาดูแลใหม่เราจะมีกิจกรรมอย่างนี้อยู่หรือบางคนที่ไปทำงานข้างนอกอาจจะผู้สูงอายุมาฝากไว้กลางวันนะเช่นสมองเสื่อมทำอะไรไม่ได้ที่บ้านเอามาฝากที่ผมดูแลกลางวันแล้วตอนเย็นมากลับจากที่ทำงานมารับกลับอันนี้คือสังคมเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำอันนี้ให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้ได้มันเป็นวิธีที่ทำกันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะครับที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีการวางแผนมาเรียบร้อยวางแผนเดี๋ยวผมขออนุญาตถามเรื่องนี้รายละเอียดในเบรกหน้าอีกทีนึงนะครับรวมไปถึงประเด็นที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ดูเหมือนว่าโรงพยาบาลนี้จะต้องใหญ่แน่นอนบุคลากรทางการแพทย์พร้อมไหมขนาดไหนในช่วงหน้านะครับมาคุยกันต่อคุณผู้ชมครับพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าอย่างที่บอกหลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลขนาดใหญ่แบบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะรองรับซัพพอร์ตผู้ป่วยผู้สูงอายุได้มากเหลือเกินบุคลากรทางการแพทย์พร้อมแค่ไหนนะครับสำหรับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนพักสักครู่ครับ